าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงแจกตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงฟรีเปิดตัวแคมเปญ World of Winners 500,000 Air Tickets Give Away ให้คนไทยได้รับสิทธิ์บินฟรีก่อนใครท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้จัดแคมเปญ World of Winners โดยแจกตั๋วเครื่องบินจำนวน 500,000 ใบซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายในต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนฮ่องกงโดยท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เปิดตัวแคมเปญนี้ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกภายใต้ชื่องาน World of Winners 500,000 Air Tickets Give Awayใจกลางกรุงเทพนักลานควอเทียเอลเวเนลชั้น4ศูนย์การค้าที่เอ็มควอเทียyes the campaign we have half million of tickets 500,000 tickets for worldwide we called a world winner and among them 30,000 tickets for ThailandAnd we want to use the campaign to let more people know that Hong Kong is back, and we welcome resident Thai to come to visit Hong Kong. Campaign นี้ก็ชื่อว่า World of Winners นะคะซึ่งมีตั๋วทั้งหมดที่จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ย 500,000 ใบนะคะ 30,000 ใบสำหรับประเทศไทยเนาะก็เป็นสิ่งที่แคมเปญนี้อยากจะบอกไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าตอนนี้ฮ่องกงกลับมาแล้วนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ Now today is just an event for people know this is such a campaign and the real campaign starting on 1st of March in Thailand other country have different time but 1st of March please get onto our website you will see the detail thereAnd be there as soon as possible on 1st of March because it's the first come first serve. Okay, so for 30,000 ticket, first come first serve, and so you know, so it's a competition for speed. ก็สำหรับคนที่สนใจนะคะสำหรับงานวันนี้จริงๆเขาอยากจะมาประกาศเนาะเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับแคมเปญนี้นะคะแคมเปญนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่1มีนาคมนะคะบนเว็บไซต์ของฮ่องกงแอร์พอร์ตนะคะก็เชิญชวนทุกๆคนให้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้แล้วก็เข้าไปนะคะเพื่อไปลงทะเบียนรับตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะ 30,000 ใบที่จะแจกสำหรับคนไทยเนี่ยก็ใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไวนิดนึงก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะวันที่1มีนาคม Yes we think that 500,000 ticket will bring probably somewhere around 1.5 million passenger or maybe even more directly associated with this ticket but we believe that because of this ticket it will attract more peopleThe interest in Hong Kong so will be more than that ก็จริงๆตั๋วนะคะที่แคมเปญนี้แจกก็คือ 500,000 ใบเนาะเพราะฉะนั้นแน่ๆก็คือ 500,000 คนที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่เขาคาดการณ์ว่าจะเยอะกว่านั้นเนาะที่เขาโปรเจกต์เอาไว้ก็คือประมาณ 1.5 ล้านคนนะคะที่จะเข้ามาสู่ห้องประเทศฮ่องกงนะคะก็จากแคมเปญนี้ Well, I would like to add that it's not about this ticket it's about the messageTo the world, also to Thailand, that Hong Kong's back. There's no restriction, no quarantine, no tests, no vaccination. So through this campaign, we'd like to let everyone know Hong Kong welcome everyone. สิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการที่แจกตั๋วค่ะก็คือเมสเซจที่วันนี้เขาอยากจะบอกก็คือว่าฮ่องกงกลับมาแล้วนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของควอรันทีนแล้วนะคะไม่ต้องแสดงเรื่องของวัคซีนผลตรวจวัคซีนนะคะหรือว่าผลตรวจโควิดเนาะก่อนเข้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายได้เลยนะคะสำหรับฮ่องกง I mean Hong Kong is back and Hong Kong love Thailand and there's a lot of visitors come to Hong Kong come to Thailand from Hong Kong we also want to have Thailand people come to visit Hong Kong as we love them, love you. The final message I want to let you know is that Hong Kong have no restriction again, and Hong Kong's food and temper, the things you love, is as good as before pandemic, even better. So really, welcome you to come back. ค่ะก็
ฮ่องกงเนาะกับประเทศไทยก็ใกล้กันอยู่แล้วนะคะก็คุ้นเคยกันดีวันนี้คนฮ่องกงก็คิดถึงคนไทยมากๆนะคะอยากจะให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวฮ่องกงเหมือนเดิมนะคะคุณวิเวียนบอกว่าวันนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ชอบไปอาหารต่างๆเนี่ยวันนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วนะคะดียิ่งเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนกลับมาเที่ยวฮ่องกงกันค่ะ